สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันกับการคุ้นคิดผู้ฟังทุกท่านครับการแข่งขันนั้นจริงๆมันก็อยู่ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะครับจะมาในรูปแบบไหนเราจะมองเห็นอย่างไรอยู่ที่มุมมองครับการแข่งขันมันมีมาตั้งแต่ในวันที่เราพุ่งทยานที่จะมาปฏิสนธิกลายมาเป็นผู้คนเป็นมนุษย์เติบโตขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้แข่งกับใครแต่เราก็แข่งกับตัวเราเองแข่งที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างคนคุณภาพแข่งกันเรียนรู้แข่งกันศึกษาหาเส้นทางให้กับชีวิตจบการศึกษาก็มีหลายคนสมัยก่อนก็จะแข่งกันหาการทำแต่ปัจจุบันหลายคนก็แข่งกันสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพนะครับไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของใครดังนั้นครับการแข่งขันนั้นหากเราใช้ในมุมบวกมันก็จะเกิดพลังเกิดแรงบันดาลใจและเมื่อนำมาผสมผสานกับการคุ้นคิดการคุ้นคิดนั้นหมายถึงคิดในเชิงบวกคิดแบบสร้างสรรค์คิดที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตและสังคมเมื่อนำมาผสมผสานกันนะครับมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีมีผู้คนมากมายดำเนินชีวิตแบบง่ายๆไม่คุ้นคิดอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเล้ามันไม่มีสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าหากว่าเขาบริหารวางระบบตัวเองด้วยการคุ้นคิดแต่สิ่งที่ดีเพื่อสร้างชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวส่วนตัวสังคมการคุ้นคิดนั้นก็จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ขึ้นอย่างมหาศาลมีคนมากมายล้มลงเพราะทำอะไรโดยไม่คิดพูดอะไรโดยไม่คิดแต่ถ้าหากวันนี้ครับเราจะคิดพูดทำและมีการคุ้นคิดมีการวางแผนมีการตระเตรียมและเมื่อนำมาผสมผสานกับการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์มันกลายเป็นผลลัพธ์มันกลายเป็นเรื่องราวดีๆสิ่งสำคัญก็คือว่าเราสามารถส่งมอบส่งต่อให้กับผู้คนได้ฉะนั้นครับดำเนินชีวิตทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้ยิ่งต้องคุ้นคิดแล้วนำตัวเองเข้าสู่เวทีแห่งการแข่งขันโดยไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเมื่อวันวานเท่านั้นพอเอาชนะตัวเราคนเมื่อวานให้ได้สักวันละ1องศาขยับขึ้นมาสักวันละ1นิ้ว2นิ้วเพียงเท่านี้มันก็ทำชีวิตของเรานั้นก้าวเดินได้อย่างทรนงครับชีวิตของเราเป็นสิ่งสำคัญเส้นทางการเดินของชีวิตยิ่งมีเรื่องราวสำคัญรออยู่ฉะนั้นครับอย่าหลีกเลี่ยงอย่าหลบหลีกเรื่องของการคุ้นคิดพร้อมการแข่งขันวันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ